ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเมจา10เอกนิยมศรีสุขเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับพลตรีบรรยงครับทองน่วมนะครับผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ครับเมจา10เอกสมพงษ์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกพ่อพระยาเสือครับอยู่ที่พลร.9จังหวัดกาญจนบุรีกระดูกมวยประสบการณ์มวยนี่มีความแตกต่างนะครับเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้แป๊ะมินบุรีนี่กระดูกมวยประสบการณ์มวยเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังไม่ชนะใครนะครับแพ้นิมมังกรครับแพ้แวววาวบอลมหาชัยแล้วก็ล่าสุดแพ้ทูมอร์โรอินิตกรุ๊ปอะคาเดมี่ส่วนด้านของ4กั๊กซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยเป็นรองครับแต่ว่าระยะหลังนี่ฟอร์มดีมากๆครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะมาตลอดเลยนะครับชนะอเมซอนบอลมหาชัยชนะฟ้าคะนองโตโยต้าระยองแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตมานี่เลยครับในน้ำหนัก115ปอนด์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกระดูกมวยเนี่ยนะถ้าไปคุยกับแฟนหมัดมวยที่เล่นมวยที่เล่นมวยอยู่ในล็อกกันนะบอกว่ากระดูกเอาไปต้มซุปเออเขาว่าอย่างนี้เลยทีเดียวชื่อเอาไว้เรียกชื่อเอาไว้เรียกชั้นเอาไว้วางของเดี๋ยวได้ทราบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ4กั๊กกับทางด้านของเพชรลาดย่าครับกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวครับนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่นะครับในสังกัดมวยดีวีทีไทยศึกจิตเมืองนนท์แล้วครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลือดด้วยครับที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับอุ้ยเสี่ยวป้อวิษณุพรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแล้วครับผ่านการผลักดันของคุณสุนทรเพชรเลื่อนมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าซูจีบะหมี่เกี๊ยวยังไม่หมดมวยดาวรุ่งนะครับนี่ครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยที่115ปอนด์แล้วครับทางด้านของ4กั๊กผลงานที่ผ่านมาอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับยังไม่แพ้ใครครับวันนี้เจอเบอร์ใหญ่แล้วครับเพชรดาดย่าหรือว่าโจโจ้นะครับก็อยากจะปลดล็อกตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรดาดย่าครับตอนนี้รับราชการทหารอยู่นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขยับเดินเข้าหานะครับ4กั๊กกำลังสดกำลังห้าวครับลูกด้านได้เปรียบด้วยนะครับสูงยาวกว่าครับในตีได้ไหมครับตีได้ไหมนี่อาชีพหลักของเพชรลั่นย่าเขาเลยครับเข่าตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอ้าวมาบนเวทีนี่ครับแม่พูดว่ามวยสมัยนี้โครงสร้างรูปร่างดีเหลือเกินสมัยก่อนๆนี่โหเตี้ยล้ำไม่ว่าจะเป็นพิชิตสิทธิ์บังพระจันทร์หรือหลักหานี่เตี้ยที่สุดในโลกอ่ะต่อยมวยนี่โอ้โหเตี้ยเขาเป็นศอกแล้วก็ลุ้นละรัดเอวนะครับพลิกเหมือนกันนะเอาคุณแจ๊ดพลิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เด็กสมัยนี้นะครับรูปร่างโครงสร้างดีนะครับรูปร่างโครงสร้างนี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเลยครับสี่กั๊กครับ175เซนติเมตรแค่18ปีเท่านั้นแหละครับแล้วนี่มี2คนพี่น้องด้วยครับอยู่กับคุณสุนทรเพชรเลื่อนพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับทางด้านของยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันและก็จิ๋วเจิ้งกูเซินเจียวหนังครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัด026882324และก็เครื่องดื่มตราคอมมานโดครับมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 วิตามิน B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวครับหาซื้อได้ตามบิ๊กซีมินิท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกรูเม่และร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับบนเวทียกที่2ครับผู้ที่2ของวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมครับ4กั๊กกับทางด้านของเพชรลาดย่า115ปอนด์แล้วครับดาวรุ่งดาวโรจน์กำลังฉายแววครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวครับเตือนแล้วครับให้ออกอาวุธครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ PPTV HD เสิร์ฟความมันจากอตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับตั้งแต่เวลา11:45 น.เป็นต้นไปนะครับสักครู่ที่ผ่านมาครับโดนตัดล่างล้มลงไปลุกขึ้นมาครับเดินต่อครับต้องบอกว่าจดจ้องกันดูนะครับต่างฝ่ายต่างระมัดระวังนะครับแข้งขวามาแล้วครับคืนด้วยขวาเหมือนกันครับทางด้านของเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้ครับต้องทีกว่านี้นะครับความทีต้องมาบ่อยๆครับขวาไปขวาคืนครับโต้ทันควันครับดูเกร็งๆนะครับยกนี้ครับยกแรกนี่ดูยังชกแบบฟรีๆฟรีสไตล์อยู่นะครับขวามาครับขวาโต้ครับแล้วครับ4กั๊กครับขยับเข้าไปครับ
สร้างจังหวะหาโอกาสครับพยายามเจาะได้ไม่ได้ครับยึกยักยึกยักกันอยู่ครับเตะครับล่างไปครับอดเจอศอกของเพชรราชย่าขวางเอาไว้ครับพยายามแทงเข่าขวาครับสีกั๊กพยายามจะสอดในครับแม่สับศอกขวาก็แม่ไม่มีจังหวะนี่เลยครับสีกั๊กแดงนะครับน้ำเงินเพชรราชย่าวันนี้ทางอุทัยท่าภาษานะครับวันนี้ไปร่วมกับเสียแขกจัดนู่นเลยที่นู่นอยุธยานะรายการมวยดีนะครับเป็นที่ปรึกษาของนายกอบจปราจีนด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาท่านนี้ให้ต่อให้อย่างเดียวเอ้ามาบนเวทีครับช่วงท้ายๆปลายยกที่2นะครับคู่ที่2ในวันนี้ครับดูนะครับเพชรราชย่าวงในครับเอาละครับสอดได้แล้วทางด้านของสี่กั๊กนะครับหันเข้าเชือกพยายามจะโหนลงมาครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้เดินต่อครับสี่กั๊กค่อยๆแล้วครับบุ้มบ้าไม่ได้พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับเอาละครับต้องละเอียดแล้วครับเกมนี้ครับต้องบอกว่ามาเกมนี้ต้องละเอียดแล้วครับดูนะครับแต่ว่าจ้องกันนานไม่น้อยครับเกรงกันทั้งคู่เลยนะครับเอาละครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดรวมไปถึง Ice LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็086-313-7675ครับเวทีครับครึ่งกลางยกที่3ติดตามกันต่อนะครับ4กั๊กกับเพชรราชย่าหรือว่าโจโจ้นะครับ2ยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างระมัดระวังตัวแจ้แล้วครับเพราะว่ากลัวที่จะพลาดแข้งขวามาแล้วครับเพชรราชย่า4กั๊กโอ้โหหวดแข้งขวาแต่ว่าวืดครับเอาล่ะครับเพชรราชย่าล็อกในได้ถือว่าจับดีนะครับเพียงแต่ว่าสร้างจังหวะตีไม่ได้ครับเพชรราชย่าครับสี่กั๊กใช้ความหนุ่มความสดครับเดินเปิดเกมครับแม่เพชรราชย่าโดนหมัดขวาครับเตะขวาได้สวยนะครับโดนหมัดขวาบวกมาครับตีเข่าซ้ายรักคาไว้ครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาเอาแม่สี่กั๊กนะครับเอาต้องบู๊หน่อยไม่บู๊ไม่ได้เลยนะครับหลุดก็ไม่ได้ด้วยเอาต้องทำให้ได้ด้วยนะครับโจนใส่เลยดียังตีไม่ได้เรียกว่าสถานการณ์ถึงตอนนี้กดดันพอสมควรแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของสี่กั๊กลุดเจอศอกซ้ายครับวงในเกาะได้ใครตีใครครับวงในใครตีใครอ้าวเพชรราชย่าครับหักเอาทางด้านของสี่กั๊กลงไปกองกับพื้นเวทีนะครับแล้วครับเทไปได้ทีนึงนะครับมีแผลแตกแล้วนะครับเพชรราชย่าครับเหลือคิ้วด้านซ้ายครับมีเลือดไหลซิบๆออกมาครับโอ้ดักแทงเข่าซ้ายครับเพชรราชย่าครับจับได้ตีเข่าขวาครับสี่กั๊กตีเข่าขวาตีขวามาครับเพชรราชย่าดันเข้าเชือกแล้วตีขวาครับสี่กั๊กตั้งขาไว้นะครับกลัวล้มนะครับล่ะครับทำอะไรกันไม่ได้กรรมการแยกนี่นะครับกรรมการพุ่งขี้ขาดไทนิมภูมิผิวเอ้าต้องลุ้นด้วยนะครับคู่นี้สี่กั๊กขยับมาเตะล่างเอ้าตีได้ไหมยังล็อกยังตีไม่ได้นะครับเอ้าอยู่ในอโดนเหน็บไปสองทีทุกผิวแยกออกมากลางเวทีใหม่ครั้งหนึ่งเดินต่อครับทางด้านของสี่กั๊กค่อยๆเลยครับค่อยๆย่องเข้าไปครับค่อยๆย่องเข้าไปครับหมัดขวามาเกาะได้ได้เอาละครับเพชรราชย่าเข่าขวายกขากันครับอ้าวเด็กดีด้วยเข่าขวาครับทางด้านของสี่กั๊กครับช่วงท้ายๆนะครับปลายยกที่3นะครับสี่กั๊กยังเปิดเกมเดินเข้าหาต่อครับโยกเข้าไปครับเพชรราชย่าก็รอดักด้วยแข้งขวาล่ะครับยังเกรงกันอยู่นะครับยังเกรงกันอยู่นะครับกลัวหลุดกลัวหลวมกลัวพลาดครับล่ะครับเตะขวาได้เบาๆทีนึงครับเพชรราชย่าครับ4กั๊กขยับเข้าไปก็โดนแข้งขวาของเพชรราชย่าดักเอาไว้ครับเนี่ยครับถ้าเกิดหลุดหลวมก็จะโดนลักษณะแบบนี้นี่นะลูกนี้สวยเลยนะครับเตะอ้าวปลายยกปลายยก3แล้วนะครับ4กั๊กเข้ามากลายเป็นมวยชิงจังหวะไปเลยครับหมดยกครับชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมายังเดินเหมือนเดิมนะครับทางด้านของสี่กั๊กซูจิบิมิเกียวครับแข้งขวาเตะไม่เข้านะครับเพชรราชย่ายกบังเอาไว้ครับเตะขวาครับโดนหมัดขวาของสี่กั๊กแล้วถึงตัวครับตีเข่าขวาครับเพชรราชย่าก็ตีขวาคืนมาครับเข่าขวาของสี่กั๊กครับเพชรราชย่าคืนด้วยขวาครับซ้ายของสี่กั๊กครับเอ้ามาลุ้นบนเวทีนี่ครับวันนี้สปอนเซอร์ก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะคุยแต่ละยกแต่ละคู่เอ้านายตีแล้วตีได้หรือเปล่านะครับยังอยู่ที่วงในครับเอาละครับทางด้านของเพชรราชย่าหรือว่าโจโจ้ครับบิดเหลี่ยมนี้ทำได้ดีเลยครับก็เกลือบหัวทิ่มไปนะครับ
สีกั๊กเกือบเสียท่าครับเดินต่อครับเพลาย่าเนี่ยครับมวยเก่าประสบการณ์สูงครับเรียกที่จะออกครับดักแทงเข่าซ้ายเอาไว้เจอเข่าขวาของสีกั๊กครับตีเข่าขวาครับเพลาย่าตีขวาครับกรรมการแยกมานี่อัดฉีดให้กับเพชรลาดย่านี่6กำปั้นด้วยกันครับตอนนี้อ้าวเดินอีกสีกั๊กอ้าวเพชรลาดย่าไอ้รัดเทขจาดเลยนะครับเพชรลาดย่าครับรัดในแล้วหักเททิ้งไปเลยนะครับสีกั๊กพยายามจะท้าดวลชวนแรกแต่ว่าเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้ไม่แลกด้วยแหละครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยครับจับได้เปรียบแล้วก็หาจังหวะหาเหลี่ยมตีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าชิงกันทุกอย่างเลยครับโยกไปต่อนะครับโอ้ประสานแข้งเอาเกือกแม่เกือบเสียลากครับที่มุมกรรมการธานินแยกออกมาครับแหมมวยคู่นี้นี่ออกแนวแบบเกร็งๆครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปกรรมการบอกว่ามาห่างเชือกหน่อยครับแข้งขวาครับบวกหมัดขวาครับทางด้านของสี่กั๊กเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะนักมวยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับกรรมการก็กดดันพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหรือว่ากรรมการที่นั่งให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับเอาละครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับนาทีสุดท้ายครับแยกออกมาครับธานินทร์ภูผิวเดินต่อครับ4กั๊กโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับแข้งซ้ายนำเพื่อที่จะจับได้เพชรลาดย่าวงในรัดล่างใช้คางดันตรงหัวไหล่เอาไว้นะครับแม่ผมถือว่าแกตั้งและโต้ได้ด้วยนะครับเพชรลาดย่าสี่กั๊กเตะยังติดอ้าวโดนไนอีกแล้วไนแกคล้องไม่ได้ด้วยนะครับสี่กั๊กแยกมาครับกรรมการครับสี่กั๊กนี่ดูครับแหมกระโดดเป็นม้าเลยครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับขวางเอาไว้ตีได้ไม่ได้ตีเข่าซ้ายได้ครับแต่ว่าเพชรลาดย่าเขาตีซ้ายในคืนเดี๋ยวต่อครับสี่กั๊กยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับแม่แต่ว่าเนี่ยครับโยกเข้าไปเพื่อที่จะจับในเพชรลาดย่านั้นตั้งรออยู่แล้วนะครับวงในนี่ตั้งรออยู่แล้วครับแข้งขวาเอาละครับหมดยกที่4ครับไปชมโฆษณาอีกครับประเทศและร้านค้าทั่วไปนะครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอาทิตย์ที่8พฤษภาคมครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวนะครับแยกออกมาครับความสดอยู่ที่4กั๊กนะครับประสบการณ์สูงอยู่ที่เพชรลาดย่าวางเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของสี่กั๊กเนี่ยครับแข้งนำเข้าไปจับได้เอาละครับกรรมการสั่งหยุดแยกออกมามากันต่อครับทางด้านของเพชรลาดย่าเอาโอ้นี่นะครับไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วตอนนี้เอาต้องดูกรรมการ3ท่านนะครับแย่งคะแนนฝ่ายแดงก็คือสีกัสซูจิบะหมี่เกี๊ยวน้ำเงินเพชรลาดย่านะครับพี่เลี้ยงทีมงานบอกว่าไม่ให้เดินแล้วนะครับสีกัสนั่นแหละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับเห็นกันคนละฝากฝั่งแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างคนต่างไม่เข้าแล้วนะครับทางด้านของสีกัสทีมงานก็โบกไม่ต้องเข้าแล้วครับทีมงานโบกพอแล้วเหมือนกันครับยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับเหลือเวลาอยู่เกือบ2นาทีครับคือถ้าเกิด4กั๊กไม่เดินเนี่ยเพชรลาดย่าก็ไม่เดินอยู่แล้วนะครับคือเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่านะครับนักมวยที่ออกอาวุธกระทำคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดนะครับพูดจะเป็นผู้ชนะครับแต่ณตอนนี้มั่นใจทั้งคู่แล้วครับทั้ง4กั๊กแล้วก็เพชรลาดย่าอ้าวโอ้ไม่เดินด้วยแล้วนะครับ4กั๊กน้ำเงินเพชรลาดย่าแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับเสียแขกร่วมกับอุทัยทัพอาสานะครับนี่ที่ปรึกษานายกอบจปราจีนวันนี้ไปจัดมวยที่อยุธยาด้วยนะมวยจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับนี่แหละครับอุทัยทัพอาสาแล้วก็คงก็ดูรายการนี้ชาตรีเชื้อมโนชาญอุบลก็สมบัติรัตโนนะครับทนายบอยทนายออยด้วยอ้าวนี่แหละครับชมรายการนี้กันทั่วเมืองเลยทีเดียวแล้วครับน่าสนใจนะครับในมุมมองของกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชัดชัยสอนทาวรชิตแช่มชื่นและสุนทรศรีบัวลาครับมีมุมมองอย่างไรครับสำหรับมวยคู่นี้ครับที่แน่ๆนี่นักมวยนี่พออกพอใจผลงานของตัวเองแล้วครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมดูไปด้วยนะครับแล้วก็คิดไปด้วยครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่เชื่อว่าต่างคนต่างไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปแล้วครับมันเป็นแบบนี้มา1นาทีเสร็จแล้วนะครับอ้าว
นี่นะครับวันนี้ทั้งไอเฮิร์บแล้วก็สม OTD เพราะมีซิงด้วยนะครับแล้วก็ชกอาภรกรลูกมารยนตองหนึ่งแล้วก็ศรีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์แล้วก็แตกเข็มละ500บาทจากอาไทสินนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยแล้วก็สม OT อ่ะมาจนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดครับธานินทร์ภูมิผิวนะครับมาแล้วครับเดินมารับไปคะแนนใบแรกจากกรรมการชัดชัยสอนทาครับมาที่วรชิตแช่มชื่นแล้วก็สุดท้ายที่สุนทรศรีบัวลาครับจะหันไปทางไหนครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเอาละครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้เลยนะครับเอาละครับขอบพระคุณติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด